ตอนแรกที่ผมเปิดราคาไปนะครับเพราะว่าก็คือวัวท้องว่างครับนี่ครับวัวยังไม่ท้องนะครับนี่จะสวยมากเลยดูครับมีอาการที่เป็นสัตว์ครับนี่ดูครับจะขึ้นโคมตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้น้อยเป็นแม่วัวพันธุ์ไทยใหญ่ครับนี่ไทยใหญ่ปลาหมั่นครับปลาหมั่นไทยใหญ่ครับมันจะเป็นลูกครึ่งครับอาจจะพอปลาหมั่นแล้วก็แม่ไทยใหญ่ก็ได้ครับนี่นี่ครับเตรียมจะขึ้นโคมตัวผู้ครับตัวผู้น้อยนี่ครับการสังเกตง่ายๆก็คือเพชรบวมครับมีน้ำเมือกครับดูครับสังเกตที่เพชรท่านใดที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงวัวก็คอมเมนต์กันมาได้ครับที่ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์วัวแล้วก็การจับสัตว์วัวนี่ครับโอ้แม่วัวตัวนี้สวยครับถ้าติดท้องนี่สวยงามแน่นอนครับถ้าติดท้องกับดูแบบลักษณะลำตัวลึกแล้วก็หนังหนามากครับท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่กับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่แม่วัวเป็นอาการเป็นสัตว์ที่ชัดเจนนะครับน้ำเลือดนี่บวมเลยครับนี่น้ำเลือดบวมมีน้ำเลือดใสครับนี่